กษตรท็อปนิวส์ครับวันนี้มีเรื่องของเทคนิควิธีสำหรับคนที่อยากจะปลูกผักแต่ว่ามีพื้นที่น้อยนะครับหรือว่าคนเมืองนะครับที่พื้นมีแต่คอนกรีตแต่ก็ยังสามารถปลูกผักได้วันนี้ติดตามจากคุณสรัญญาครับสวนมะเขือเทศพันลูกท้อที่ให้ผลดกสีสดใสน่ารับประทานนี้คือสวนบนลานคอนกรีตที่จัดแสดงภายในงานเกษตรภาคใต้หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ภายใต้แนวคิดคนเมืองก็ทำสวนได้ค่ะผมไม่มีดินนะครับเนื่องจากที่ทำงานตรงนี้มันเป็นถนนนะครับมันเป็นพื้นปูนแต่ว่าไอ้คำว่าเป็นพื้นปูนเนี่ยมันก็จะมีระบบประปามีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเพราะนั้นก็ต้องหาเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมอย่างเช่นในเรื่องของน้ำหยดนะครับเวลาน้ำมาด้วยเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยไปที่ต้นทางใส่น้ำมากับน้ำเนี่ยนะครับใส่ปุ๋ยมากับน้ำเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าเฟอร์ติเกชันพืชเนี่ยได้เมื่อได้สิ่งที่พืชต้องการก็คือได้แสงนะครับได้น้ำได้ปุ๋ยได้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับพืชก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้โดยที่พืชไม่ต้องอาศัยดินการทำสวนกระสอบใส่ดินยังหมดปัญหาเรื่องการกำจัดวัชพืชอีกด้วยส่วนเทคนิคที่สำคัญก็คือการวางกระสอบแนวตั้งเหมาะสำหรับการปลูกพืชกินผลที่รากลงลึกส่วนพืชกินใบที่รากสั้นกว่าให้วางกระสอบแนวนอนก็สามารถเพิ่มพื้นที่การปลูกได้มากขึ้นค่ะสวนเกษตรคอนกรีตนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องดินที่ไม่เหมาะสมในการปลูกได้แล้วยังเหมาะสำหรับคนเมืองที่ใส่ใจเรื่องอาหารปลอดภัยได้ด้วยค่ะธรรมรงค์สุวรรณฤทธิ์ถ่ายภาพสรัญญาวงศ์ชินินพิทักษ์เกษตรฮอตนิวส์รายงาน